เราเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูความคืบหน้าของสมุยโมเดลกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเขามีรูปแบบสมุยซีลรูทนะคะคุณผู้ชมโดยรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธเนศเพชรสุวรรณนะคะก็ได้พูดถึงภาพรวมการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในขณะนี้ว่าจํานวนนะักท่องเที่ยวดีขึ้นตามลําดับค่ะสัปดาห์แรกยอดจองมีเข้ามาประมาณ1,000ถึง1,200คนถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ สำหรับการกลับมาเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ามกลางช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนเรื่องที่นักท่องเที่ยวกังวลมากที่สุดในการเดินทางข้ามประเทศมาท่องเที่ยวก็คือมาตรการการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีมาตรฐานควบคุมดูแลได้ซึ่งตอนนี้ภูเก็ตก็ถือว่าทําได้ดีไทยค่ะจะใช้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นฉากแรกนําร่องให้พื้นที่อื่นๆดูเป็นตัวอย่างพื้นที่ถัดไปของไทยที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวก็คือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ผ่านมาทางทททไปพูดคุยกับทางเกาะสมุยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแผนการรองรับ การควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวและโรคระบาดก็พบว่ามีความปลอดภัยและมั่นใจในมาตรการสูงมากทททกำหนดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในเกาะสมุยได้อย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง11กรกฎาคม โดยการเปิดนําร่องการท่องเที่ยวใน2พื้นที่ก็ถือเป็นการทดสอบและประเมินความเหมาะสมในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่อื่นๆในอนาคตว่าควรทําโมเดลไหนระหว่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เปิดเต็มพื้นที่หรือว่าสมุยโมเดลนะคะที่เปิดเฉพาะจุดจํากัดพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นสมุยจะเปิดเกาะแบบซีลรูทบางเป็นโซนนิ่งบางส่วนบางตอนบางบีช ในขณะที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดหมดพบก็เห็นว่าสมุยก็เป็นเกาะที่มีความเล็กกับภูเกต็ตความหนาแน่นก็น้อยกว่านะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเรากําลังดูโมเดล2โมเดลที่วิ่งคู่กันและในสุดก็คงม,มาดูว่าสูตรไหนจะดีกว่ากันแต่ทั้งสองสูตรก็เป็นความคิดของทั้งสองพื้นที่ที่พยายามพยายามจะเปิดประเทศ ส่วนที่พังงาเองนะคะก็เตรียมเปิดการท่องเที่ยวจะเริ่มหนึ่งสิงหาคมนี้นะคะเพื่อสอดรับกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นายจำเริญ ทิพยพพษงธาดาผู้ว่าจังหวัดพังงานะคะบอกว่าตอนนี้กําหนดพื้นที่นําร่อง3จุดนะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะไข่อเาเภอเกาะยาวแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวโซนเขาหลักแต่ว่าต้องให้คนในพื้นที่รวมถึงคนที่ประกอบอาชีพแล้วก็ทางานในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยได้รับวัคซีน70%ของประชากรก่อนนะคะจึงจะสามารถเปิดให้ท่องเที่ยวได้ค่ะซึ่งจังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรวัคซีนมาให้แบบต่อเนื่องทุกวันก็จะเร่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไปค่ะ